TNC นำไปก่อน1-0ครับ TNC ได้ first draft เกมนี้นะแบรนด์ Elder Titan ของ VG นะครับ Viper และ Omni-Knight นะ first pick เป็น Tiny นะครับส่วน Vichy Gaming หยิบมาเป็น Venfu กับ Venomancer นะแบรนด์ Templar Trian และ Doom TNC pick 2มาเป็น Phantom Lancer นะหยิบ PL ไวมากเลยครับเขาคิดว่าจะเจอกับอะไรไลน์อัพเว้นฟูเอ็นซีแบนเป็นคุงค่าแบนที่4นะคุงค่าเป็นตัวที่เคาน์เตอร์แฟนทอมแลนเซอร์ได้นะครับซื้อเรเดียนมาแล้วก็มีดาเมจหมู่ด้วยส่วน VG ครับแบนเป็น LC แล้วตอนนี้ในบรรดาทีมที่มาแข่งนี่คือมี TNC นะที่แบบจะเป็นสไตล์เล่นลบๆหน่อยเขาลบมาตั้งแต่ตอนแพท 7.23 สตาร์ทใหม่ๆแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่า VG จะกล้าลองอะไรใหม่ๆแบบ Venomancer ซับ5ไหมอะไรเงี้ยเพราะถ้าเล่นแบบบ้านๆก็คือเป็นเวโนออฟเลนแล้วถ้าเป็นเวโนออฟเลนเจอ PL ก็คือ PL มันสกอร์ครีปชนะเวโนสู้ยากแบนที่5เป็น Blue Master นะครับของ TNC แล้วก็ VG แบนเป็น Bad Rider มาเป็น Earth Shaker ตัวเด็ดของ Teams แต่เล่น Earth Shake Offlane ได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่า Carry เป็นฮีโร่ตีประชิดไทนี่ก็ยังโลกโยกได้2ตำแหน่งอยู่มิดกับซับเออร์เชคเกอร์มาเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบเออมันเคาน์เตอร์ PL ใช่มันเคาน์เตอร์เฉพาะ Echo Slam ครับถ้ามัน Echo Slam ไม่โดนมันก็เท่านั้นซึ่งส่วนมากในแข่งอ่ะมันไม่ได้เล่นง่ายๆขนาดนั้นหรอกเจอด็อปหลบนู่นนี่นั่นนู่นอีกลาสต์พิกเกมนี้เป็นของ VG นะจะเอาอะไรมาเคาน์เตอร์ PL ดีตอนนี้ผมไม่เห็นใครเล่น Alchemist แล้วอะเซเว่นก็ไม่ได้ Bloodseek ก็เสี่ยงมีแต่ช้อยเสี่ยงๆ Bloodseek เลอร์แช็ก Alchemistถ้าเล่นอะไรนะถ้าเล่นรอคู่กับเวนฟูมันก็ได้แค่แบบช่วงระยะเวลาหนึ่งอะพอสุดท้ายก็จะเจอมะเร็งอยู่ดีเปลี่ยน C มาเป็นลิสซับ5ใส่เกราะน้ำแข็งอีกคราวนี้คุณเล่นดาเมจกายภาพแบบดรอเรนเจอร์คู่เวนฟูเจาะ PL ก็ยากละเมื่อกี้เราคุยกันไว้ตอนก่อนเริ่มเกมใช่ไหมที่ผมพิมพ์เล่นๆในช่องแชทอะว่าถ้าอยากชนะ VG อ่ะก็แค่หยิบดราฟลบๆมาแล้วก็เล่นให้เกิน40นาทีแต่ Curse VG ก็จะทำงาน VG อาจจะแก้ Curse ของเขาได้เมื่อเขาได้กระทืบนิกไม้หนึ่งครั้ง Ember ก็ได้นะแต่เป็นแค่ซอฟต์เคาน์เตอร์เฉยก็คือแบบไม่ได้แก้แบบเด็ดขาดอะไรขนาดนั้นนะถ้าเกมไม่ได้เปรียบมันก็แก้ได้ถ้าเป็นเกมเสมอกัน PL สแตทหนาก็ยากผมแบบ2เมื่อวานนี้ในแรงเกมก็ถือว่า PL ไอ้นั่นอยู่เหมือนกันโอ้ดูโอนักบาสดูดิมันเล่นดูโอนักบาสใน 7.23 อ่ะแบบไม่เลิกสักทีเหรอจัด AA ไปสิส่ง AA ไปคือ AA ทั่วไปมาเล่นเป็นซับ5นะถ้า TNC จะเล่นพิกนี้คือต้องเป็น AA ซับ4อ่ะ
มาเป็นพักเล่นออฟเลนได้นะเกมนี้พักออฟเลนนี่เดเบสดาเมจสูงนะครับแล้วก็ได้เปรียบมอร์ฟิงช่วงต้นเกมนะมี Dream Coil มี Chain Frost Combo แล้วก็ Tiny Avalanche Toss Damage Weight ก็ถือว่าจับต้องได้อยู่ TNC มันชัดเจนมากเลยเป็น4คนทำเกม1ฟาร์มส่วน VG นี่ Venom Mancer ยื้อนะครับ Earth Shaker นี้ Blink Morphing 20นาที up แต่ยุคเนี้ยในแข่งคือน้อยทีมมากแล้วอะที่จะเล่น Morphing Earth Shake อะแต่ถ้าเป็นดูโออื่นอ่ะแบบมอร์ฟิงแมกนัสที่เราเห็นกันคือคนส่วนมากเขาจะไม่เล่นคาถาฟ้าชิ้นแรกกันแล้วด้วย VG แบนสุดท้ายเป็นอาบาดอนนะครับแสดงว่าเขามองว่าเป็นไทนี่มิดพักซับ4เหรอปกติเวลาดีมคอยมันจะใช้สกิลหนีไม่ได้นะเพราะมันติดสถานะลีชอะ DNC แบนสุดท้ายเป็น Dragon Knight เพราะ Dragon Knight Counter Pack ก็คือตอนเนี้ยในดราฟของ VG อะมันไม่มีตัวจับปักง่ายๆเลยฟิชเชอร์มีแคสต์ไทม์เว้นฟูลสตันระยะไม่ไกลนั่นหมายความว่าปักฟรีเวลาที่เจอดราฟปักตัวหนีหรือควีนอเพนตัวหนีอะไรเงี้ยและดราฟของคุณไม่มีตัวจับแล้วเหลือมิดเลนส่วนมากเขาจะกดดราก้อนไนท์กันมาแต่ถ้ากลัวดราก้อนไนท์มันดูเหมือนจะเป็นปักมิดเลนแล้วเนี่ยใช่ๆจริงด้วยพอ Beastmaster มาปุ๊บนี่คือใช่เขาแบนดราก้อนไนท์เพราะว่าเขาจะเล่นปักมิดเลนถ้าเป็นปักมิดเลนกับควีนออฟเพนมิดเลนเงี้ยเจอดราก้อนไนท์คือมันกดไม่ลงอ่ะมันยืนเป็นกำแพงเอา Beastmaster มานะครับไพมอลรอจับได้อีกมีนกเปิดวิชั่นมอฟฟิงเจอ PL นี่ผมจำได้ว่าสมัยก่อนมันเป็นยังไงวะ Timber Saw สมัยก่อนมันจะเป็นแบบร่างปลอมสู้กับร่างปลอมใช่ไหมโอลี่ทิมเบอร์ซอเหรอเอาทิมเบอร์ซอมาสู้กับปักเหรอตอนแรกผมนึกว่าจะเอาทิมเบอร์ซอมาเจอ PL นะโอ้โหเป็นเวโนแมนเซอร์ซับ4ครับแต่โอเคทิมเบอร์ไม่น่าจะล้มเจอปักอะปักคือแบบไม่สามารถกดทิมเบอร์ได้ถ้าทิมเบอร์มันเลเวลประมาณ3อัพไปแล้วแล้วก็เข้า Earth Shaker Off Lane เพื่อที่จะได้สู้กับ PL ได้เพราะ PL มันเป็นฮีโร่ประชิด Earth Shake มันสามารถ Enchant Totem ซัดหน้าเรื่อยๆแล้วก็มี Venom มากดเลนด้วยก็ถือว่าไม่ใช่เลนที่ง่ายของ PL กับ Lich นะรำคาญอยู่เหมือนกันพอมี Timber Saw มา Morphing มาครับ2ตัวนี้แพ้ Vessel ทีมของ TNC ต้องมีใครรีบขึ้น Vessel สักคนหนึ่งหน่อยเบสของ VG เกมนี้ก็คือ Timber Saw ต้องสบายและโถมเกมให้ได้และทำสเปซให้ทีม Morphing ต้องมีเวลาให้เขา20นาที Earth Shaker ต้องมี Bing and Scepterซึ่งรู้สึกว่าเขาสร้างเควสเยอะมากฉะนั้นดราฟนี้ก็จะเป็นดราฟ TNC ที่เล่นง่ายกว่ารู้เปล่าครับทำไม VG ถึงเล่นดูโอนักบาสเพราะว่าดูโอนักบาสอะ
มันเก่งประมาณช่วงกลางเกมไงล่ะมันก็คือโดดตุ้มตามตุ้มตามกันแล้วก็ชนะไปเลยหรือว่าโดดตุ้มตามตุ้มตามแล้วก็แพ้นี่แหละวิธีแก้ปัญหาเคิร์ส40นาทีครับก็เลือกไปเลยจะชนะหรือจะแพ้โอเคเขาเป็นม็อบเลนกลางเหรอหรือยังไงไม่ดิม็อบมายืนเล่นเลนกลางเฉยๆตกใจแบบฮะป๊อบม็อบจะสู้ปักเหรอเอาจริงเหรอเกม2ครับท่านนของ VG อยู่ Radiant นะ TNC อยู่ The Die ครับถ้าคุณแพ้ในเกมนี้ก็ตกรอบทันทีเพราะนี่คือเพลย์ออฟสายล่างนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดวอร์ดกันซะหน่อยเดี๋ยวจะมีคิวไม่น่านะค่ายากอยู่นี่เป็นวอร์ดของ VG นะครับซับ4ของฝั่ง TNC คือไทนี่ใช่ไหมอันนี้มันเป็นวอร์ดเอาไว้ดักซับ4นะมันจะมีวอร์ดตรงนี้วอร์ดตรงนี้แล้วก็วอร์ดตรงนี้ที่เอาไว้ดักได้เพราะเวลาคุณจะวิ่งไปแก๊งเลนกลางอ่ะมันต้องเดินผ่านตรงนี้ไงมันมีอยู่2ทางคือเดินบนป่าหรือว่าเดินตรงกลางแม่น้ำถ้าเจอพวกซับ4ที่มันวิ่งแก๊งเลนกลางได้ต้องปักไว้นะเพื่อความสบายใจของเลนกลางแต่เลเวล1นี่คือโอริจะทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากยืนถึกนะอาร์เมลจะได้กดดันมากกว่าแต่พอเลเวล3ไปแล้วปุ๊บเนี่ยโอริจะเริ่มแบบหน้าด้านแล้วเป็นเหมือนดราก้อนไนท์นี่เวอร์ชั่น1รับเกมนี้มิดเลนเนี่ยเหมือนกันเลยคือมีเลเวลแล้วไปตบเลนข้างได้นะแต่ว่าความเสี่ยงของทิมเบอร์ซอมันสูงกว่าคือปักมันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากถ้าเกมตามก็คือปักสามารถที่จะใช้2สกิลเวฟเคลียร์ฟาร์มได้อยู่ดีแต่ทิมเบอร์นี่คือนิดมากๆเกมได้เปรียบเพื่อที่จะทำสเปซให้กับทีมได้ด้านล่างเป็นเอาเปลี่ยนเอาทางด้านเว้นฟูลงมานะกลายเป็น2สตันแบบนี้เพราะเขาสลับแมทช์อัพให้มันเป็นแมทช์อัพที่ต้องการนะคือ PL มันหนีเอิร์ธเช็คลงมาข้างล่างไง PL มาล่างแล้วก็เอาเอิร์ธเช็คมาล่างแต่ตอนนี้ครับ PL ยังเลเวล1อยู่เลยเลเวลยังไม่เยอะสตัทก็น้อยเอิร์ธเช็คก็จะได้เปรียบอยู่ในช่วงต้นแล้วมาเป็นไทนี่เลี้ยงเลน PL นะซึ่งไทนี่เลี้ยงเลน PL แบบเป็นเหมือนกันชนเฉยๆอ่ะเป็นหลอดเลือดหลอดที่2อ่ะท็อปเลนของ TNC เป็นลิชคู่กับ Beast Master ครับคู่ดูโอสโลลูกหมูสโลได้ลิชสโลได้เดี๋ยวรอ Beast Master เลเวล3อ่ะจะสังเกตนะว่าใครเลนเจอเวโนแมนเซอร์ก็คืออึดอัดทั้งนั้นอ่ะโดนตัดรีเจนเลือดมาเล่นได้หลายตำแหน่งมากเลยซับออฟเลนมีชีวิตอยู่เพื่อทรมานศัตรูฮอสเข้าป้อมไหมโอ้ไปทอสคลิปฮะถ้าทอสได้เอิร์ธเช็คนี่น่าจะแบบอีซี่คิวเลยนะดีไวสตันสวนอย่างฟิชเชอร์ต่อครับโขดหินบอยใกล้ล้มแล้วทิมส์ขาดอีก2คลิกครับผมแก๊บบี้มาปาหอกสโลช่วยไว้ก่อนนะเพื่อให้หยางไปตามต่อที่ทิมส์ไม่ได้ฮะทิมส์ก็หลบไปกดฮีลิ่งซอฟด้วยนะแล้วก็ทอสมาป่วนๆเฉยๆถ้า PL สักประมาณเลเวล5จะเริ่มแบบสู้ยากละไอเลนเนี้ยได้ทีมไหมอีกหนึ่งคลิกครับเรียบร้อยครับได้ทีมสมานะ
เลยร่างของ VG มันได้เปรียบเรื่องเลเวลกว่าตอนนี้เป็นเฟิร์สปัดของเกมไหมไม่ได้ด้วยได้เงินเป็นแชร์แทนส่วนด้านบนครับตัวสโลสโลจากงูพิษนะลิชไปพูคลิปนะบีสมาสเตอร์เลยอยู่คนเดียวโดนไปอีก1เลนครับเป็น 2-0 แกบบี้ก็ซื้อสติ๊กมาเพราะว่าเลนเจอเอิร์ธเชคเกอร์มันจะใช้เอนชานโทเทมเรื่อยๆนะครับมีสติ๊กจะช่วยได้ได้ปั๊มชาร์จเต็มที่ตอนนี้สลับเอาลิชลงมาเลนล่างแล้วกลายเป็นบีสมาสเตอร์โดนโซโล่แล้วดิแบบนี้บีสมาสเตอร์ไม่มีโอกาสชนะเลนนี้แล้วครับตายซ้ำด้วยครับเมื่อมาร์ชเห็นเคพีเฟลที่เลนบนแล้วมาร์ชตัดสินใจทิ้งเลยนะครับอย่างไม่ใยดีโอ้แล้วสกอร์คีปของเอิร์ธเชคเกอร์ก็ไม่ได้แย่ด้วยนะสบายเลยเดี๋ยวมาดูว่าพอมาเลน3ข้างล่างแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรได้ดีขึ้นไหมเพราะถ้าลงมา3ข้างล่างแล้วมันไม่ดีขึ้นอ่ะมันก็แย่มากๆนะส่วนเลนกลางตอนนี้ครับทิปเปอร์ซอร์มี2เบรเซอร์นะต้านเวทแล้วมีรีเจนเลือดด้วยอาร์เมลก็กดไม่เข้าแล้วทำได้แค่ตอดเลือดเฉยๆเทรดไปเทรดมานี่คือโอริโคตรได้เปรียบเลย5นาทีผ่านครับ TNC กับ VG แลกกันไปบาวตี้ฝั่งละ2นะส่วน Beast Master ก็มีออฟเวนอมด้วยคือซื้อออฟเวนอมมาเล่นคู่กับลูกหมูสโลอย่างเงี้ยถ้ามันได้ขยี้ในเลนน่ะมันจะเก่งมากๆเลยแต่ตอนนี้มันกลายว่าซื้อออฟเวนอมมาแต่ว่าสู้เลนไม่ได้อย่างมากสุดก็ทำได้แค่ฆ่าเวโนแมนเซอร์แล้วเวโนแมนเซอร์มันจะปล่อยให้บีสมาสเตอร์ฆ่าเหรอมันก็ต้องเรียกเพื่อนมาช่วยอีกสิโอเลนกลางครับโอริขึ้นเลเวล6ก่อนด้วยนะทีมเข้ามาแต่ว่าเจอชากรามโซนเอาไว้ครับทีมสะตันแล้วก็ดรีมคอยบังครับติดดรีมคอยสะตันว่ะแต่ยังไม่ตายในทันทีครับยังคงมีชีวิตอยู่ยังพยายามจะจ่ายดาเมจก่อนตายด้วยครับจะฆ่าได้ต้องดึงซัพพอร์ตมา2คนนะคือมันถึกมากอ่ะมันมี2เบรเซอร์อ่ะแล้วปั๊กก็กดมันไม่ได้ด้วยซัพพอร์ตที่ไปช่วยเลนกลางก็กลับเข้าเลนตัวเองแล้วตอนนี้ตะกอคลิปด้านล่างเงินพอกันนะ PL กับท่านั้น Earth Shaker เจอท่อนซุงฟาดเรื่อยๆครับ Earth Shakerมี2เบรเซอร์แล้วนะถึกมากเหมือนกันเลือด 1,300 แล้วก็ต้านเวทด้วยบิทเชอร์สตันเขาด็อปหลบนะเดี๋ยวรออย่างเลเวล6อ่ะสู้ๆไปสู้ๆมาอาจจะโดนเอ็กโคดีลีทก็ได้ส่วนท็อปเลนครับก็ภาพเดิมๆครับเคพี่โดนจัดการอีก1ศพครับในขณะที่เลนกลางโอริก็ไปจัดการทิมซะด้วยนะสกอร์กลายเป็น5-1ครับโอริเป็นฮีโร่สายสเตนไม่ใช่โอริดิต้องบอกว่าไอ้ไทนี่มันเป็นฮีโร่สายสเตนนะมันแพ้ทิมเปอร์ซอร์อยู่ละดีมคอยจับ2ด้านล่างครับผมดาเมจเวทไม่ค่อยพอนะดีดทางด้านวอร์นิ่งลิฟต์มาแล้วก็ยังไม่พอครับอย่างยังคงยืนได้สุดท้ายก็ปิดดาเมจปิดพออย่างไม่ได้แต่ดีวายทีพีออกฮะเพราะ2เบเซอร์เนี่ยมันทำให้ดาเมจเวทฆ่ายากอย่างไทนี่นี่ก็คือยากเลยจะมาเอาวอลันทอสฆ่าคนพวกที่ซื้อเบเซอร์มาอย่างตอนนี้นี่โอริรู้แล้วครับไม่มีใครจัดการเขาได้แน่นอนครับถ้าใช้เวลากับโอรินานเกินไปเพื่อนของ VG ก็อาจจะมาซ้อนทันด้วยแพสซีฟเลเวล4นะบวกเกราะ24บวกรีเจนด้วยบีสมาสเตอร์ตายซ้ำตายซากครับเลเวลแค่4เท่านั้นแล้วท็อปเลนดูสกอร์ครีปมอฟฟิ่งดิ55-25เฟดชิปหลบได้ครับเอาเคลียร์ก่อนนะแล้วค่อยเอาฮีโร่แม่ทำร้ายจิตใจสุดๆเลยช็อตนี้มีการออแชทด้วยวิวแชทก่อนฆ่าครับผมฆ่าเคลียร์หมุนวิวแชทซะหน่อยแล้วค่อยฆ่าปิด DY เว้นฟูลไปได้นะแต่ก็เป็นแค่ซับ5ครับเ
DYW ได้มาเป็น Mango Tree แล้วและข้อดีอย่างหนึ่งของ Venomancer นะมันฟาร์มป่าได้ด้วยด้านล่าง Echo Slam จัดการแกบบี้ไปได้ครับ March ถ้าโดนฟิชเชอร์อีก1แล้วก็โอเคไม่โดนฟิชเชอร์ครับ Armel โผล่มาดีดใบใส่หน้าครับแต่ดาเมจของ Armel ดูจะไม่เพียงพอจ่ายสตันแล้วก็เฟดชิปหลบทีมคอยจับ2ทีมอยู่ไหนเอ่ยทีมไม่มีคนลงมาเลย March ก็ยังไม่เลเวล6ครับเป็นแค่ทีมคอยที่ไม่มีดาเมจเฟกทีมคอยหรือเปล่าอาร์เมลดีดทางด้านวอร์นิ่งลิฟไปครับขณะที่ทางด้านของยามไปตบมาร์ชมาครับซัพพอร์ตตายคู่ฮะโอ้ซัพพอร์ตตายคู่เสร็จนะมีวาร์ปสักเล็กน้อยด้วยครับทำผมตกใจเลยเกิดอะไรขึ้นนะฮะดูอวาลันทอสครับดาเมจแทบไม่เข้าทิมเบอร์ซอไล่เข้าทางด้านของไทนี่ต่อด้วยนะดาเมจคนละเรื่องเลยอ่ะเหมือนที่ทีมจ่ายไปไม่มีประโยชน์ครับโอลี่จ่ายดาเมจแรงกว่าเยอะครับทิปเปอร์เชนวนมาแล้วชะกรามขวางแล้วก็เวลลิ่งเดดปิดคิวอะอาร์เมลสู้เลนกลางไม่ได้นะพยายามจะมาตบเลนอื่นแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเลยมอร์ฟิงก็สตรองเอิร์ธเชคเกอร์ก็สบายอาร์เมลมาเอาบาวตี้รูนไปได้ครับแต่ว่าหลบสตันไม่พ้นนะเอาแย่แล้วดีมคอยก่อนตายด้วยสุดท้ายตายอยู่ดีครับเมื่อกี้ไม่ได้เฟดชิปหลบสตันครับอาวารันทอสบวกพอยซอนโนวาแต่ดาเมจยังไงอาวารันทอสไม่มีคนตายนอกจากเวโนมันเซอร์นะและโดนพอยซอนโนวาครับตรงนี้ทีมโซนเต็มๆข้อเลยทีมพยายามจะเอาโพสให้ได้สุดท้ายไม่ได้อยู่ดีครับรอฟิชเชอร์ปิดนะมันเป็นการกดเอาโพสที่ดูแบบหมดความหวังสุดๆอ่ะ10นาทีเงินนํา 5,000 ครับมอร์ฟิงจะขึ้นเป็นลิงเคนชิ้นแรกแล้วมอร์ฟิงเน็ตเวิร์ธ 5,600 ทิมเบอร์ซอเงิน 4,700 เอิร์ธเช็ค 4,600 ชนะทุกเลนจะมีใครช่วยพวกเขาได้วะเกมนี้ใครกันที่จะต้องซื้อแวสเซลให้ไทนี่ซื้อครับให้ซับ4ซื้อฮะเทียนซีดอปมาเป็นไอรอนวูดทรีนะไอเทมเทียร์1ไทนี่วิ่งมาเปิดแมปเจอ DY ครับมีเอิร์ธเชคเกอร์รอซ้อนอยู่นะทีมโฟกัสที่ DY ก่อนอวาลันซ์แล้วก็เอ็กโคสแลมเซอร์ไพรส์จากหยางและฟิชเชอร์2คนด้วยโคตรสวยเลยหยางเมกาคิวครับผมเชนฟอร์ดปิดไม่ได้เลยโอริวาร์ปลงมาที่เอาท์โพสต์ครับทิมเบอร์เชนปิดแล้วตรงนี้ดีดน้ำใส่หน้าครับผม3ศพครับคือเมื่อกี้ DY เห็นแล้วว่าไทนี่เข้ามาเขาเอา DY ไปล่อใช่ไหมแล้วหยางอ่ะไปโดดไปรอโดดอยู่หยางซื้อมาเป็นบลิงค์ชิ้นแรกนะครับเพื่อทำเกมนะเอิร์ธเช็คออฟเลนจะมี2ช้อยคือซื้อบลิงค์แล้วทำเกมไวหรือว่าจะซื้อเซปเตอร์ได้ผลระยะยาวเมื่อกี้โดนล่อด้วยนะโดนลูกล่อลูกชนด้วยครับ TNC กดสโมค KP มีอันติในขณะที่ทาวเวอร์แตกไปแล้ว2ทาวเวอร์หรือ3เนี่ย3ฮะเทียร์1ไปหมดละเขาโยกหนีมาอยู่เลนล่างแล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเขารู้ว่าเขาไม่ไหวกับเอิร์ธเชคเกอร์เขาก็สลับกลับได้นะก็คือแบบโยกไปเรื่อยๆอ่ะหยางโดดไปตบสตันฟิชเชอร์และสวัปเอาทีมกลับมาคิวครับผมหมอฟิงเข้ามาเวฟฟอร์มดีดน้ำปิดคิว DY ลงได้ไหม DY ไม่มีสวัปครับผมกลายเป็นซับ5แรกซับ4วินเรทเกือบ 90% ใน13นาทีผมกำลังคิดว่าถ้าเขาเอา PL หนีขึ้นมาข้างบนตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วมาฟาร์มคู่ม็อบมันอาจจะดีกว่านี้
แต่ Beast Master เจอ Earth Shaker ก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ถ้ามีซัมมอนเลเวล2อัพมันก็พอจะลองคิวในเลนได้อยู่ Echo Slam จะมันใน12วินาทีครับ Earth Shaker ชิดต่อไปเป็น Scepter นะVG กดสโมกต่อด้านล่างแกบบี้กำลังฟาร์มอยู่นะไอป่าด้านล่างตรงนี้ได้เอลอนทอลอนมาครับขึ้นเป็นแมนต้าชิ้นแรกนะสวัสดิ์เอาลิชมาลิชเจอดีดน้ำและสตันจากดีวายปิดคิวอะแบบอย่างว่องไวนะตอนนี้เขาเข้ามายึดป่าด้านบนละเปิดชิปหลบไปก่อนโอริเลเวล13แล้วเลือด 1,800 ครับซื้อคาย่ามาเตรียมทำบอสสโตนครับตอนนี้ทุกอย่างมันเข้าทางดราฟของ VG หมดเลยนะ Echo Slam ใส่หน้าปักปักไม่ได้ออกครับโดนสตันต่อเนื่องครับ3สกิลอ้าว DY Cancel TP ด้วยแต่ยังอยู่ต่อนะตรงนี้มาร์ชลงมาวอร์ดหลังโรชานครับด้านล่างทีมสตันขัดไว้ก่อนพยายามจะวิ่งไปเอาบาวตี้รูนก่อนตายแต่สุดท้ายแล้วโอริขวางด้วยชากรามด้านบนก็โดนฉีดพิษใส่ดีดน้ำใส่หน้าใส่ฟอสชิลไปไม่ช่วยครับดีดน้ำ Adaptive Strike ปิดคิวฮะตายทุกเลนครับเล่นง่ายกว่าแต่เลนเฟสพังและ VG เคลียร์เควสของทีมตัวเองได้ครับแล้วดราฟที่มี Venomancer เป็นซับ4โลบอะตอนนี้เขามีเสางูเลเวล4แล้วเวนอมมันเซอร์ก็จะฟาร์มได้อีก1คนครับตอนนี้เวนอมดูดิเวนอมเงินเท่ากับ Beast Mask of Lane อ่ะทิมเบอร์ซอร์บอสโตนแล้วนะ15นาทีครับมอร์ฟิงได้ลิงเคนแล้วได้มาเป็นโกลบอลด้วยบวกระยะการโจมตีและจะขึ้นเป็นลิงเคนจะไม่ใช่ลิงเคนจะเปียขึ้นเป็นเซปเตอร์ผมรู้สึกผมเหนื่อยฮะเกมนี้1คอมโบตายมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบรู้สึกเหมือนพูดไม่ทันปักจะเล่นเมลสตอมนะก็เล่นบิวแพทปัจจุบันนะครับทำได้แค่ตัดคลิปสู้อย่างเดียวตอนนี้ลงมาตัดด้านล่างทีมเบอร์ซอก็ลงมาเคลียร์แกปีส่งล่างปอมสู้กับ PYW อย่างเดียวนะและยังไม่มีดิฟเฟรดด้วยก็ทำได้แค่นี้ฮะมีสแตทจอยไฟต์แต่ยังไม่มีดิฟิซัลเบรดเป็นพาวเวอร์สไปร์เทมในทีมไฟต์นะดูดิแค่แบบตีต่อได้ใช่เวนอมันเซอร์ไมดัสโอ้โหไม่ไหวว่ะมันเกินไปแล้วอะเวนนอมซับ4มีไมดาสครับที่จะไปมอฟฟิ้งเป็นเซปเตอร์ตอนนี้มอฟฟิ้งครึ่งทางเซปเตอร์แล้วประมาณ20กว่านาทีคุณจะเจอดูโอนักบาสแฟนทอมแลนเซอร์ดรอปมาเป็นหิน GPM นะตอนเนี้ย VG เขาพยายามจะปิดพื้นที่ฟาร์มแล้วอ่ะโอริเข้ามาไถขวาไล่ที่ฟาร์มไม่จำเป็นต้องฆ่าเลยแค่ไล่เฉยBeast Mask เป็น Talent Damage 30นะแล้วตอนนี้คือ PL ก็ไม่ทำอะไร Timber Sword ไม่ได้ Damage ก็จ่ายช้าอยู่แล้วแค่เว้นฟูยังฆ่าไม่ได้เลยรู้สึกอึดอัดจริงๆครับผมต้องพูดแบบนี้เลยเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ใช่การกำหมัดอย่างเดียวแล้วกำหัวใจเลยอึดอัดหายใจไม่ออกทีมสมาตัดอินวิสรูนนะ VG ก็ยังคงเล่นไปอย่างสนุกสนานครับในเกมนี้ดาเมจจะสวนเขาได้เนี่ยดาเมจต้องพอด้วยนะและดาเมจตอนนี้มันก็ดูจะไม่เพียงพอเอาซะเลยมอฟฟิงเวล15แล้ว
ฮะเดี๋ยวก่อนนะหิน GPM โดนขโมยเหรอแล้วไปอยู่ในมือเวโนมันเซอร์ด้วยบีมคอยอวาทอสแต่รีสเตนไม่ตายครับผมแล้วก็สวนด้วยเชนฟอร์สยัดเต็มข้อเลยไพมอลอด้วยบีบัตเตอร์ยังโฟกัสคิวมอฟฟิงไม่ตายเลยเว้ยโอ้โหนี่คือจ่ายหมดก๊อกแล้วนะเราต้องการสปิริตแวสเซลมากกว่าวันในไหนถ้าเราไม่มีสปิริตแวสเซลเราก็ฆ่าไม่ได้ฟิชเชอร์สุดขอบจากหยางครับได้มาร์ชมาอีกหนึ่งครับมันขาดดาเมจเกินไปอะค้างอีกแล้วค้างแบบไม่มีสาเหตุเดี๋ยวสักพักมันหลุดเลยจบนั่นไงอ้าวยังไงครับสตรีมผมไม่ไอ้นั่นด้วยนะเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่แล้วกันสตรีมผมเนี่ยไม่ได้หลุดเลยนะมอฟฟิงเซปเตอร์ล่ะครับและมีดับเบิลดาเมจรูนเป็นใจให้อโลชานด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้วะคือมีดับเบิลดาเมจมาแบบเป็นใจมากๆให้เข้าโลชานมอฟฟิงได้ฟูลพิวสกิปมาบวกสแตทรองอีกเรียบร้อยครับนักบาสถือเอจิสครับและนี่น่าจะเป็นตามที่ VG ต้องการครับที่เราคุยกันไว้ครับถ้าเราเล่นดูโอนักบาสเราก็จะได้จบเกมก่อน40นาทีไม่ชนะก็แพ้ไปเลยด้านล่างหยางจับได้เป็นอาร์เมลอีกอาร์เมลแทบตายครับเลือดเหลือแค่40-50เท่านั้นแฟนทอมแลนเซอร์ได้ดีฟิโซเบรดแล้วนะแต่เจอพอยซอนโนวาสวนครับผมแกปปี้พยายามจะโฟกัสเอาซัพพอร์ตก่อนแต่โดนสตันสวนกลับมาจากเวนฟูอยู่ไม่ไหวแล้วต้องด็อปหนีและทีพีออกแบบทื่อๆแบบนี้เลยมีชากามมาจากโอลี่ครับไม่สามารถฆ่าใครได้สักคนหนึ่งฟักได้แค่เข้ามาป่วนเฉยๆนะขาดเงิน 1,000 อย่างจะได้เซปเตอร์แล้วนี่เดินมาไล่แต่ว่าไม่มีมูฟสปีดตามต่อครับปล่อยดีกว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าบิสมาร์คขึ้นมาเป็นเนโครโนมิคอนใช้โยกดันใช้ตัดคีฟได้นะบูสต์ฟาร์มสักเล็กน้อยแต่ดูเหมือนว่าจะสู้กับเวโนแมนเซอร์ที่รวยแบบนี้ไม่ได้เลยแต่ผมดูไอเทมป่าหน่อยสิอันนี้มันขึ้นโชว์ของฝั่งใครมันขึ้นโชว์ของฝั่งมอฟฟิงใช่ไหมอย่างเดียวทำไมมันเหมือนบั๊กวะมันขึ้นโชว์แค่ฝั่งเดียวเองแต่โมมารอดักตบแล้วนะเปิดวอร์ดไปครับเห็นแล้วโดดมาตีละกาเอ็กซ์คอร์สฟิชเชอร์ปักบอร์ดปุ๊บลิสตายทันทีอาร์เมลเข้ามาดีดใบใส่หน้า2คนครับแต่ไม่มีปัญหาครับอิรัสยังตีต่อไป PL ส่งร่างปลอมไปเคลียร์ออฟเซิร์ฟบอร์ดของ VG ก่อนนะไม่มีลิช9วินาทีครับค่อยๆหวดบ้านไปเรื่อยๆ PL ส่งร่างปลอมมาเบิร์นมานามอฟฟิงมอฟฟิงเริ่มรำคาญแล้วตอนนี้เพราะแผ่นปัจจุบันเนี่ยมันมีแค่ชีวิตเดียวนะมันไม่ได้แบบมีหลอดเลือด2หลอดแล้วนะมอฟฟิงอ่ะดีมคอยทิปเปอร์ซอทิปเปอร์ซอกดบอสโตรีเลือดครับผมดีวายสวับช่วยเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากครับโอลิถึงมากพอฮะไพมอลรอใส่ดีวายไพมอลรอแล้วไงต่อปลาขวานเข้าไปดาเมจอยู่ไหนอาร์เมลเข้ามาวอร์นิ่งลิฟใส่หน้าครับแล้วมีเชนฟรอสเข้ามาครับแต่ว่าไม่สามารถปิดคิวใครได้เลยล่างปอมของพีเอลก็ไปไม่ถึงตัวดีวายเลือดเหลือ4เท่านั้น
ขาดแคลนดาเมจสุดๆแต่ยังไม่เสียบาแลกพวกเขายังคงมีกำลังใจ PL ที่มี Defensive Base เริ่มสร้างความรำคาญให้ในไฟท์ของ VG แล้วนะผมว่าผมจะต้องกดฟรีแคมเมร่ามั้งแล้วก็เลือกทีมแล้วก็จะดูไอเทมได้นั่นไงต้องกดเป็นฟรีแคมเมร่าครับมีคนโดนดูดนะด้านบนเป็นทางด้านมอร์ฟิงครับแต่ว่ามีทอสฮะทอสไปไหนทอสเอาออกไปแล้วเขาก็เวฟฟอร์มหนีไปนะทำอะไรไม่ได้ครับเสียแค่เวโนแมนเซอร์คนเดียวนะสรุปมาแล้วว่าไอหิน GPM มันน่ะไอหิน GPM มันนั้นคือของ TNC ครับออสมาปิดคิวเวโนอันนั้นคือที่คนดูบอกผมนะผมดูไม่ทันแล้วไม่รู้อยู่ๆผมรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยแบบสมองเป็นแหลกอ่ะเดี๋ยวยืนภาคแล้วกันน่าจะช่วยได้จำนวนคน5ต่อ5นะครับทอสไม่ใช่ทอสโดดมาโดดแบบหยองๆนะโดนเนิร์ฟทำให้โดดลงแล้วช้าไทมอรอโฟกัสไปครับได้เอิร์ธเชคเกอร์คนเดียวครับแต่ดาเมจอยู่ที่ไหนเหมือนเดิมอิรัสเข้าไปดีดทางด้านมาร์สบายแบ็กกลับมาครับตอนนี้หยางโดนทางด้าน PL ลุมตีหยางตายไปก่อนคนแรกของ VG ครับหยางไม่มีบายแบ็กด้วยนะ TNC กับจะชนะไฟนี้ให้ได้โอริทิมเบอร์เชนปาดเข้าไปแล้วตอนนี้เอจิสรีเคลมครับอิรัสPYW โดนแกปปี้ปาหอกแล้วก็ปิดคิวไป1คิววิ่งไปตีทางด้านของ DY ซัพพอร์ตครับผมซัพพอร์ตแตกก็เจอหมดแล้วโดน PL ครับผมวิ่งไล่ฆ่าทีละคนครับไอตัวคอมันฆ่ายากก็ฆ่าซัพพอร์ตก่อนแล้วกันตอนนี้มอร์ฟิงเวฟฟอร์มและ TP หนีไปได้ครับเหลือคนเดียวเป็นโอริพยายามจะฆ่าก่อนกลับด้วยได้ไทนี่คืนมา1ตัวครับแล้วเป็นไฟท์ที่ TNC เสียไป2นะบวกกับ1บายแบ็คและ VG ตาย3ครับเป็นคัมแบ็กเล็กๆที่ให้กำลังใจทางด้านของ TNC เล่นต่อไปเนี่ยแหละไฟนี้คือโอเคอยู่เพราะ PL มันวิ่งไล่ฆ่าพวกตัวฆ่าได้ก่อนพวกตัวคอคือช่างมันสู้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวปักจะขึ้นต่อเป็นเซปเตอร์นะครับเราลืมไปเลยผมลืมพูดไปตอนราฟเลยถ้าเป็นแพทที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นดูโอนักบาสกันบ่อยมากๆเลยแล้วเราก็จะบอกว่าเนี่ยเขาจะหยิบปักมาเคาน์เตอร์ดูโอนักบาสนะนั่นก็เป็นอีกเหตุผลของเกมนี้ด้วยครับที่หยิบปักมาเล่นนะขยี้ราฟศัตรูที่ไม่มีตัวจับเท่าไหร่แล้วก็ดรีมคอยล่ามมอร์ฟิงได้แต่ต้องจับให้โดนนะถ้าจ่ายดรีมคอยเฟลปุ๊บคือมอร์ฟิงฟรีในทีมไฟต์ก็แย่อยู่เหมือนกันมอร์ฟิงได้ BKB แล้วครับเข้าสู่ก็อดโหมดส่วนทางด้านของ PL ครับเป็นชาโดว์เบดครับแกปปี้เป็นนินจามาแล้วนินจาลุ้นแนวหลังก่อนครับผมทางด้านของ PYW กดการเล่นกีฟมาแล้วมีสวอปช่วยจาก DY 1ทีครับแต่นินจาไปต่อไม่ได้ครับเจอทางด้านของโอริยืนโซนครับเป็นการออกไอเทมที่ดีนะชาโดว์เบดล้วงเนี่ยสู้ตรงๆไม่ได้ก็สู้ทางอ้อมซะแล้วถ้าสังเกตดีๆคือ PL เขาไม่เอาร่างจริงวิ่งไปกับผงร่างปลอมด้วยนะครับฉะนั้นถ้า Echo fail ไปอาจจะโดนเฉพาะร่างปลอมอย่างเดียวก็ได้ TNC ต้องรออ้าวได้แล้วว่ะปักเซปเตอร์แล้วครับปักเซปเตอร์ทะลุ BKB แล้วครับไอเทมเคาน์เตอร์ฝั่ง VG เลยทีมลงมาตัดทางด้านของเอาโพสต์ด้านล่างนะแล้วเดี๋ยวปักขึ้นต่อเป็นเดโซครับเพื่อเล่นกับบิวตี้ของเขาไทนี่ก็ได้แวสโซแล้วด้วยนะแต่ตอนนี้เขาต้องได้คิวชาร์จก่อนครับแย่แล้วครับนักบาสมาแล้วทีมยังไม่รู้ตัวครับโอ้โหฟิชเชอร์แล้วมากันทั้งทีมเลยมั้งเนี่ยมาจัดการทางด้านของทีมไปฮะ
แต่ทีมถือว่าดึง TP ลงมาด้านล่างได้อย่างเยอะนะยังมีแกปปี้ครับที่ยังฟาร์มอยู่ในบ้านของเขาอยู่ดีว่าเขาไม่เห็นนะแล้ว DY มาอีก1คนครับส่งล่างปอมไปลุมตบ DY แกปปี้ยังมี Shadow Blade อยู่ใน2วินาที Detection ของฝั่ง VG มีไหม VG ไม่มี Detection ครับเซนทรีอยู่ในตัว Venomancer นะแต่เป็นแค่เซนทรีไม่ใช่ดัสแต่ถึงจะดัสไปเขาก็จ็อบล้างได้อยู่ดีค่าทีมไฟครับ PL โผล่มาตัดคีทต่อด้วยนะอีรัสได้มาเป็น Op of Destruction เทียร์3ไอเทมส่วนดูนักบาสกับมาเอาโรชานครับโรชานตัวที่2มาแล้วและเอาได้ไวด้วยนะมี DY ลดเกราะให้ครับฝั่งของ TNC ไม่รู้ตัวถูก VG เอาโรชานไปแล้วแต่สุดท้ายด้วยเงินที่นำมาเกือบ 20,000 นะครับมันก็ยังเล่นง่ายอยู่ดีสำหรับ VG TNC มันเงื่อนไขมันเยอะมากอะตอนที่ม็อบล้วงเข้ามาต้องดีมคอยจับให้ได้ต้องฆ่าไอเวนฟูกับเวโนให้ไวเวโนถือออร่าการ์เดนกรีฟด้วยลดดาเมจอีกเพราะมันเป็นออร่าเอ็กซ์ตร้าเกาะด้านล่างโอริเจอทีมครับผมและไม่มีเพื่อนมาช่วยทีมเลยครับเพราะมันเป็นแค่ซัพพอร์ตทีมเอาตัวรอดเองแล้วกันนะเอ้าเคพี่อยู่อ่ะวอทนี่มันช่วยเหลืออะไรกันแน่เนี่ยเอาตีนมาทำไมทีมโอ้ my god ทีมส์ตายก็ตายไปคนเดียวไม่ต้องเอามาอะไรวะเนี่ยคือซับ4มันตายเว้ยมันตายแล้วก็มันตายไปเหอะมันจะลากมาทำไมเนี่ยโอ้โหเคพี่แบบรู้สึกสั่นด้วยความโกรธอะไรวะเวนนอมได้คริมสันการ์แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ TNC ดรอปไอเทมเทียร์3ชิ้นสุดท้ายมาเป็นเทเลสโคปนะมันเป็นเกมเสียเปรียบอะเขาห้ามผิดพลาดมากจนเกินไปไม่งั้นเล่นลำบากอาร์เมลก็มาตัดคลิปด้านซ้ายนะครับส่วนหยางก็เตรียมขึ้นต่อเป็น BKB ฝั่งของ VG ขึ้นบ้านกันแล้วหยางมี TP อะไรมาไหมหยางไม่มีนะหยางไม่อยู่ในไฟนี้ครับฉะนั้นถ้าเขารู้แล้วว่าหยางไม่อยู่ในไฟนี้เขามีสิทธิ์ชนะได้ครับดีมคอยจับ3ครับแล้วเป็นดีมคอยเวอร์ชันเซปเตอร์ด้วยแต่ PL วิ่งเข้าไปมีเซนทรีดักรออยู่ครับผมโดนเฮกส่วนใส่หน้าแกบีเล่นไม่ได้ครับผมกดการเล่นกีฟมาแล้วด้วยนะพอยเซนโนวาไล่แขกกลับไปครับอาร์เมลขึ้นบ้านได้หรือเปล่าอาร์เมลรอออฟอยู่ครับอาร์เมลขึ้นบ้านไปได้นะเชคเกอร์ซื้อชาร์โดเบรดมาครับโดนพอยเซนโนวาวงแตกกระเจิงกันไปแล้วอิรัสจ่าย BKB ไปแล้วด้วยฮะคือรอบนี้เขามีเซนทรีดักรออยู่เว้ยไม่ง่ายสำหรับ PL ครับและทิมเบอร์มันซื้อเฮกมาแกบบี้เล่นในไฟไม่ได้เลยครับเจอไล่ฆ่าฮะอิรัสแกบบี้เปิด BKB อยู่และโดนสวับกลับมาแฟนทอมลัชวิ่งหนีไปและดรอปอีก1ทียังรอดไปได้ว่ะเลือดแค่ไม่ถึง100ครับในขณะที่มอฟฟิงตามต่อดีน้ำใส่หน้าไม่มีดรอปครับไม่มีบายแบ็คแล้วด้วยฮะแบบนี้เกม3แน่นอนพยายามเอาตัวรอดแล้วนะไทนี่บายแบ็คกลับมาครับแต่แครี่อันดับ1ของทีมไม่อยู่นะมันจะเพียงพอหรือเปล่า VG กำลังตีบาร์แรกด้านล่างอยู่นะฟิชเชอร์มาครับแล้วกระโดดเข้าไป X Cross ฟิชเชอร์ไม่ต้องครับโดดไปนักบาส2คน2แต้มและ X Cross ฟิชเชอร์ปิดคิวไป GG คอครับเกมนี้ผมชอบช็อตที่ VG ปักเซนทรีไว้มากเลยนะคือ VG โดนมาแบบนี้ประมาณไฟต์2ไฟต์ใช่ไหมโดน PL ซื้อ Shadow Blade ล้วงแนวหลังไฟต์ตอนขึ้นบ้านด้านล่างเมื่อกี้เขาปักเซนทรีรอเลยคือแบบเดี๋ยว PL ต้องมาแน่นอนล้วงแนวหลังพอเข้ามาปุ๊บโดน Hex ไปไม่เป็นเลยครับไม่สามารถล้วงได้เสียเลือดไปครึ่งหลอดต้องขึ้นไปรีเจนเลือดใช่ไหมแล้วสุดท้ายกลายเป็นโดน Poison Nova ด้วยอ่ะสู้ลำบากเลือดก็ไม่ได้รีเต็มที่แถมศัตรูก็มาชวนทะเลาะในโซนในบ้านอีกไม่มีที่ให้หนี
หนีไปทางด้านซ้ายก็ตามไปดีดน้ำอีกถ้าเขาไม่เฟลข้างล่างโดนฆ่า2คนใช่ไหมแล้วก็ PL ไม่ตายอะไรเงี้ยอาจจะยังมีโอกาสอยู่แต่พอ PL ตายก็บ๊ายบายครับโอกาสปิวไปแล้วเรียบร้อยกลายเป็นเกมเสมอ1ต่อ1ครับในเกมนี้ VG เอา Timbersaw มาเป็นเหมือนกับ Dragonite ตัวที่2นะเพื่อให้ปักไม่สามารถกดเลนได้แล้วก็ประสบความสำเร็จก็คือปักไม่สามารถกดเลน Timbersaw ได้แต่ที่แย่คือเลนข้างในเกมนี้ตอนแรกดูเหมือนจะดีแต่มันมีจังหวะที่ลิชไปพูคริปพอลิชไปพูคริปปุ๊บ Beast Master โดนฆ่าทันทีพอ Beast Master โดนฆ่าปุ๊บอ่ะเลนเจ๊งลิชก็ไม่เอาละเลี้ยง Beast Master นี่ไม่มีประโยชน์เลยทิ้งเลน Beast Master ของ KP ก็ตายรัวๆข้างบนแล้วเขาไม่สลับเลนด้วยก็คือเขาเอา PL ไปเลนล่างแล้วไปเจอ Earth Shake แต่สุดท้ายก็ไม่สลับถ้ามันเป็นไทนี่อยู่ในเลน3และอยู่ในโซนบ้านตัวเองเงี้ยมันจะเล่นง่ายครับก็คือวิ่งไปอ้อมข้างหลังแล้วก็ทอสเข้าป้อมใช่ไหมเหมือนที่เกมเมื่อกี้ VG เล่นแต่พอมันเป็นไปเล่นที่หน้าบ้านเขาอ่ะมันเลยไม่สามารถใช้ทอสเข้าป้อมอะไรแบบนั้นได้ง่ายๆเว้ยมันเลยเป็นการจัดเลนที่ผมรู้สึกว่ามันฝืนตัวเองอ่ะคือ PL ไปเจอ Earth Shake รู้อยู่แล้วว่าตอนแรกมันจะเสียเปรียบแล้วคนที่เลี้ยงเลนก็ไม่ใช่ตัวที่เลี้ยงเลนดีด้วยดันเป็นไทนี่คอมโบในเลนก็ใช้ได้ไม่คุ้มผมก็เลยคิดอีกมุมนึงว่าเออถ้าอย่างนั้นโยกไปท็อปเล่นเลน3อะไรแบบนี้อาจจะดีกว่าไหมมันก็แล้วแต่ช้อยส์ของเขานะแต่ผมคิดว่าต่อให้ Earth Shaker เจอ Beastmask ก็ไม่ได้ฆ่า Earth Shake ได้ง่ายอยู่ดีก็คือแบบถ้าขึ้นเลเวล3ปุ๊บอ่ะมีหมู2ตัวไล่กวดฆ่าได้ก็เลนสบายแต่ถ้าฆ่าไม่ได้ก็ยากละงานยากละอย่างตอนเออร์เชเกอร์กับทิมเบอร์ซอมี2เบเซอร์อย่างเงี้ยเลือดโคตรหนาเลยดาเมจเวทนี่คือคอมโบไม่ตายเลยพักสักครู่ครับ